ามวิธีการเลี้ยงหลานให้เป็นคนที่น่ารักเคยสังเกตไหมครับว่าเราเลี้ยงหลานเนี่ยเหนื่อยมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยเวลาเห็นลูกตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายจะเหนื่อยเท่าไหร่นะฮะแต่รู้ว่าเอ๊ะทำไมลูกตัวเองดูดื้อขึ้นไม่ค่อยฟังมากขึ้นร้องไห้มากขึ้นเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะเลี้ยงหลานให้เป็นคนที่สมาร์ทได้นะครับข้อหนึ่งเลยนะครับคุณยายคุณตาจะต้องไม่ทำตัวเป็นคุณยายกายสิทธิ์นะอันนี้สำคัญมากเป็นอย่างแรกคุณยายกายสิทธิ์คืออะไรครับคุณยายกายสิทธิ์ก็คือหลานแค่พยักหน้านิดเดียวอ่ะรู้หมดแล้วว่าหลานต้องการอะไรผมเคยเห็นนะครับแค่หลานยกมือเงี้ยยายวิ่งมาเลยบอกว่าอ๋ออยากกินขนมแล้วก็รู้ด้วยนะว่าขนมชิ้นไหนหลานต้องการของเล่นอะไรหลานไม่อยากไปไหนหลานอยากโอ้รู้ไปหมดเป็นคุณยายกายสิทธิ์กายสิทธิ์จนกระทั่งวันนึงเนี่ยหลานพูดไม่ได้เด็กหลายคนพูดช้าเพราะเรื่องนี้นะครับเพราะไม่ต้องพูดแค่สั่นหน้าตึ๊กได้ทุกอย่างแค่หันมองไปทางนี้รู้แล้วว่าหนาวหน้าอย่างนี้มีจริงๆนะครับเหตุนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ตัวหลานเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาอยากได้อะไรเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องพยายามพูดด้วยและจะต้องได้ทุกครั้งเพราะว่าเขามีคุณยายกายสิทธิ์สามารถเนรมิตได้ทุกอย่างข้อนี้ห้ามเลยนะครับคุณยายคุณตาครับถ้าว่าเราอยากให้หลานเติบโตเป็นเด็กๆที่น่ารักนะครับแล้วก็มีความสง่าผ่าเผยนะครับต้องไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคุณยายกายสิทธิ์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องเลิกเลยนะครับเราจะไม่มีคุณยายกายสิทธิ์ในบ้านเราจะมีคุณยายที่น่ารักเราจะมีคุณตาที่น่ารักมีเหตุมีผลในการพูดคุยกับหลานของเรานะครับนี่คือข้อแรกข้อ2ต้องรู้จักให้หลานรอครับถึงแม้เขาบอกแล้วเขาอยากได้อะไรต้องไม่ให้เขารู้สึกว่าต้องการอะไรแล้วได้เลยมันจะทำให้เขาเป็นคนที่รอไม่เป็นแล้วก็เป็นคนอารมณ์เปรี้ยวกราดง่ายเหมือนใครรู้ไม่เอ่ยเหมือนเราทุกวันนี้ที่ใช้จอโทรศัพท์หรือจอแท็บเล็ตนะครับจอสัมผัสเนี่ยถ้าเราไม่ชอบอะไรเราปัดทิ้งใช่ไหมฮะไม่ชอบอะไรเราปัดทิ้งเราชอบอะไรปุ๊บเลื่อนมาโอ้โหมันร้อยๆภาพเลยจนกระทั่งเจอหลานเราเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาขออะไรแล้วเขาได้ทุกครั้งเหมือนเขาปัดจอเนี่ยก็เท่ากับเราฝึกให้เขาเป็นคนที่รอไม่เป็นความก้าวร้าวก็จะเกิดด้วยการวิธีให้เขารอเนี่ยจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขุมขึ้นมีความยับยั้งชั่งใจสูงขึ้นแล้วก็มีความสุภาพในการขอมากขึ้นและรู้ว่าเมื่อเสียใจที่ต้องรอนานหรือไม่ได้เนี่ยจะควบคุมตัวเองยังไงข้อ 3นี่สำคัญมากนะครับหลายคนแพ้พ่ายแรบคาบเลยคือคุณยายต้องไม่ตอบสนองต่อเสียงร้องไห้ของหลานอย่างฉับพลันทันใดเพราะว่าเด็กเนี่ยจะเก่งมากๆเรื่องนี้ครับบางทีอยากได้ของอื่นๆเนี่ยเขาใช้การร้องไห้แต่แรกร้องระดับเบาๆก่อนเออถ้าเราไม่ให้เออถ้าเราให้เออสูงในที่สุดแล้วต้องรีบเซอร์วิสเอาไปให้เขาจากนี้ไปคุณยายจะเหนื่อยมากเลยเพราะน้องจะร้องไห้ไม่หยุดเวลาอยากได้อะไรจะร้องเวลาไม่พอใจอะไรก็จะร้องไห้แล้วเด็กนี่เก่งนะฮะเพราะต้นบอกเลยว่าสามารถร้องได้ทั้งแบบโมโหและโทนเสียงแบบน่าสงสารและโทนเสียงแบบเกรี้ยวกราดพอยอมแพ้โทนเสียงแบบน่าเห็นใจสุดๆอันนี้คือหลานเราเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยครับไม่ใช่เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะแต่เขาเป็นอย่างนี้เลยก็ถอยนิดนึงนะครับข้อ1ก็คือเราอย่าเป็นคุณยายกายสิทธิ์ข้อ2ก็คือให้เขารอทุกครั้งเมื่อมีโอกาสฝึกให้เขาเป็นคนที่รอเป็นนะครับไม่ใจ เร็วด่วนได้ข้อ3เสียงร้องไห้ของหลานจะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของเรายกเว้นว่าถ้าเขามีความเจ็บปวดหรือเกิดอุบัติเหตุนั้นก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับ3ข้อนี้นี่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าคงไม่หนักเกินไปสำหรับคุณยายนะครับถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้เป็นไปได้ยากมากนะฮะลองดูแล้วก็แถมนิดนึงให้รู้จักคำพูดว่าไม่หรือไม่ได้ไซโนกับหลานบ้างนะครับไม่ใช่เยสทุกเรื่องได้ทุกเรื่องนะฮะก็จะทำให้คุณยายเลี้ยงหลานได้สนุกขึ้นหลานเติบโตน่ารักขึ้นลูกของเราซึ่งเป็นพ่อแม่ของเขาก็จะชื่นชมเรามากขึ้นเมื่อเราเลี้ยงหลานเก่งนะครับสำหรับวันนี้
พ่อต้นมาพบกับคุณยายคุณย่าคุณปู่คุณตาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราไว้พบกันคลิปต่อไปครับเชื่อมั่นทุกท่านนะครับว่าจะเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขและเติบโตได้อย่างสง่างามครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ